ครับสวัสดีครับท่านผู้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะโงกตัวลายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในช่วงชะโงก DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมา DIY นะครับเปลี่ยนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของ Isuzu All New นะครับหรือในกลุ่ม Mu 7นะครับเนื่องจากว่าหลอดมันไม่ค่อยสว่างนะครับอันนี้ไม่ใช่อุปทานไปเองนะใช้จริงๆนะครับไม่สว่างผมจะพาดูนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยใช้ฟิล์มนะครับ60นะครับจนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับเดิมใน60จนเปลี่ยนมาเป็น40ก็แล้วนะครับอันนี้เอาให้เห็นจังๆเลยว่าเราหลอดไฟมันมีปัญหาในเรื่องความสว่างจริงๆนะครับขนาด4ตาซึ่งก็เลยจะพาทุกท่านมา DIY นะครับเปลี่ยนหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเดิมเป็นขั้ว S11 นะครับ55วัตต์คราวนี้เราจะอัปเกรดขึ้นไปเป็นหลอดครีหรือหลอด LED นะครับหลอด Headlightกั้ว S11 เหมือนกันซึ่งเราก็ได้ของมาจากเว็บไซต์นะครับบางกู๊ดซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศจีนเนาะเป็นอันดับต้นๆของจีนเลยแหละติด1ใน3ก็ส่งสินค้ามาให้เราทดลองนะครับก็ขอบคุณบางกู๊ดด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาชวนทุกท่านมาชะโงก DIY นะครับชะโงก DIY เปลี่ยนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของกระบะIsuzu All New แล้วก็เป็นหลอดประเภทเดียวกันขั้วเดียวกันโคมเดียวกันกับIsuzu New นะครับ New X นะครับเราไปติดตามกันเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปแกะกล่องน้องเป็นยังไงครับครับผมเราก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับบางกู๊ดนะครับก็ท่านก็สามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับเราจะมาแกะกล่องกันอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราได้มาก็แกะกันให้เห็นเลยนะครับตามนี้ก็จะมีแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับก็เนี่ยครับก็จะมีสติกเกอร์ bangood.com นะครับตามนี้โอเคแล้วก็แพ็กเกจห่อหุ้มมานะครับอย่างดีเราก็จะมาแกะกันแวบตามนี้นะครับก็จะเป็นหลอดใส่โปรเจคเตอร์เลยนะครับก็จะมาแกะกันซึ่งสินค้าของทางเว็บนี้เขาก็แจ้งเรามาเหมือนกันว่าเขาจะมีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งทุกชิ้นนะครับก็จะมาดูกันเป็น LED Headlight นะครับขั้ว S11 นะตามนี้นะครับนี่เป็น LED นะครับโอ้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเห็นสำหรับขั้ว S11 นี้ก็จะมีอันนี้ใส่ปกติพวกนี้มันจะขั้วประเภทนี้มันจะไม่มีบัลลัดนะมันจะเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นพวกกันไฟกระชากกันไฟอันนี้มากกว่านะครับไฟตกมากกว่าหรือถ้าจะให้เดาก็คงจะเป็นไดโอดนะครับประมาณนี้โอ้ใช้ได้เลยสินค้านะครับประมาณหนึ่งนะครับใหญ่เลยนี่พาให้ทุกท่านดูนะครับก็มี2อันนะครับซ้ายขวาตามนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือด้านในติดตั้งกันเลยนะครับในนี้ก็จะเป็นขั้ว S11 มาให้เลยนะครับแล้วก็เป็นการระบายอากาศด้วยพัดลมนะครับแล้วก็ขั้วก็จะเป็น2ขั้วนะครับสำหรับไฟต่ำอย่างเดียวนะแล้วก็แพ็กเกจตามนี้นะครับขั้วเป็นยี่ห้อฟิลิปนะครับขั้ว S11 55วัตต์หลอดที่เราจะเอามาใส่นี้เป็นหลอด30วัตต์นะครับหลอด30วัตต์แล้วก็เป็นประเภท 6000K ซึ่งสว่างเหมือนเดิมนะครับ 6000K นั่นคือประมาณแสงอาทิตย์นะครับ 6000K แล้วก็สามารถที่จะถอดใส่ได้เลยเนาะง่ายครับแรกก็บิดไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นไหมนะครับหลอดมันจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นก็น่าจะเห็นชัดกว่าตรงนี้นะครับพยายามจะส่องเห็นก็คืออันนี้นี่เองนะครับไม่ใช่นี่นะครับสายนี้นะครับก็บิดออกทางด้านซ้ายนะครับให้ดังแคล็กนะครับพอดังแคล็กท่านก็ถอดออกมาเนี่ยท่านก็จะเห็นละ
นะครับง่ายๆเองแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับกดสลักเข้ามาท่านก็จะเห็นนี่ครับคั่ว S11 นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอ่านรายละเอียดเนาะก็คือเป็นฟิลิปนะครับฟิลิปไชน่าเหมือนกันนะครับ12โวลต์55วัตต์นะครับหลอด E1 เนาะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกันนะครับพอแล้วเนี่ยท่านก็อย่าเอามือไปโดนไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาและทำให้หลอดอายุสั้นนะอย่าไปโดนกระจกมันก็พยายามจับบริเวณอื่นนะครับถ้าฉุกเฉินอะไรไงเราก็สามารถที่จะเอากลับมาใส่ได้อีกนะครับตามหลอดนี่ครับถ้าจะสังเกตทั้งหลอดที่เป็นหลอดอันเดิมนะครับเป็นหลอดแบบเดิมที่เป็นหลอดแบบถูกเนาะกับหลอดครีที่เราจะเอามาใส่เนี่ยนะครับมันสังเกตว่าจะมีอันล็อกใหญ่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้คือถ้าเป็น S11 ท่านไม่ต้องถอดอะไรยากนะครับไม่เหมือน S4 เนาะ S11 นี่คือท่านสามารถที่ถอดหลอดเดิมออกแล้วก็ถอดหลอดเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็คือด้านใหญ่ๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับโอเคแล้วตัวนี้นะครับมอเตอร์เขาก็จะอยู่ด้านนอกอัตโนมัติส่วนโคมที่เป็นกันฝุ่นเขาก็จะแยกต่างหากซึ่งเป็นการออกแบบรถรุ่นหลังๆที่แบบเวิร์กมากนะครับสำหรับในการDIY ชาวพิกอัพหรือกระบะของเรานะครับโอเคนี่ตรงนี้เป็นพัดลมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับใส่เข้าไปแทนด้านอันเดิมได้เลยนะครับแข็งนิดนึงแล้วก็บิดปุ๊บมันจะใส่ง่ายมากนะครับบิดปุ๊บเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดแล้วก็อยู่เลยนะครับส่วนปลั๊กอันนี้นะครับเราก็เอาปลั๊กตัวเดิมมาเสียบได้เลยนะครับนี่คือขั้วเดิมที่มีสีเขียวนะครับก็เสียบได้เลยเป็นไฟบังคับนะครับเสียบไงก็เข้านะครับแกล็กได้เลยเสียบเข้าจนสุดนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสเห็นไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะแสงดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่านะครับก็เสียบเข้าจนสุดเวลาถอดเหมือนกันนะครับท่านก็ถอดกดปุ๊บแล้วก็เด้งออกไปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับนี่คือจุดที่ผมนั่งเลยนะต้องนั่งจะเห็นโฟกัสที่โคมของโปรเจคเตอร์ที่ชัดนะครับเต็มตาลายเลยนะครับด้านซ้ายนี่เป็นหลอดเดิมนะครับ55วัตต์ด้านขวา33วัตต์ด้านนี้เขาจะทำเป็นแบบเลนแนวตั้งนะถ้าท่านสังเกตเห็นนะครับอันนี้คันนี้จะขึ้นมาปุ๊บแสงจะตัดออกแล้วนะครับสังเกตนะครับแสงมันจะต้องออกเป็นแฉกนะครับเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับสามเหลี่ยมลง2ฝั่งอันนี้คือการตั้งค่าที่ถูกต้องนะครับเหมือนกันนะครับสามเหลี่ยมลงอันนี้หลอดเดิมนี่ก็จะได้ประมาณนี้โอเคครับไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้ทุกท่านจะเห็นไหมนะครับเพราะมันอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวพยายามการถอดก็เหมือนกันนะครับบิดซ้ายคลิกนะครับมันจะดังแกล็กแล้วก็ออกมาเนี่ยก็จะทำมืออาจจะบังนิดนึงนะครับก็จะทำให้ทุกท่านเห็นเนาะนี่นะครับหลอดนี่นะครับก็กดเข้าไปกดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ข้อแงกหน่อยก็หลุดแล้วนะครับตามนี้นะครับก็จะได้หลอดออกมาเดี๋ยวเราก็จะใส่หลอดใหม่เข้าไปเลยหลอดใหม่นะครับถ้าตรงนี้มันหลวมก็ขันนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกชิปนะครับขันตรงนี้ให้มันแน่นบางทีเขาอาจจะหลวมมานะครับเพื่อความสะดวกในการขนส่งเนาะก็เหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่มันอันใหญ่ๆนะเราก็ไว้ข้างบนนะครับจะได้ไม่หลวมแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งฉากอย่างลักษณะประเภทนี้นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าเขาแล้วก็มาที่โคมหลังของโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับเข้าไปแล้วก็หมุนขวาแคล็กมันก็เข้าแล้วนะครับเนี่ยอยู่แล้วนะครับง่ายมากง่ายครับถ้าดันไม่เข้าคือสลับข้างแค่นั้นเองต้องดันเข้าไปจนสุดจนถูกถึงล็อกด้านในนะครับดันเข้าไปจนสุดจนติดล็อกจนเวลาถอดมันเข้าล็อกนั้นแคล็กได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะครับก็เป็นอันเรียบร้อย
ถ้าท่านเห็นเนาะตามนี้เลยนะครับก็อย่างเงี้ยเวลาหมุนเข้าหมุนออกก็คือดูนะครับก็จะเป็น2แฉกนี่มานี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมลงมาต้องตีลงยืนอยู่ด้านบนนี้ท่านจะต้องไม่โดนแสงนะยืนอยู่ในระดับหลอดนะครับเพราะหลอดพวกโปรเจคเตอร์มันจะต้องคุมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมแฉกออกมาแฉกออกมา2ฝั่งนะครับนี่เองอันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยลองนั่งลงมานะครับท่านจะเริ่มโดนแสงละเห็นไหมครับสว่างมากนะครับสว่างกว่าเดิมก็คือเท่านึงเลยลองฟังเสียงพัดลมดูนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าลองฟังสังเกตเสียงพัดลมดูก็ต้องมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าพัดร้อนเกินไปไหมเอามือจับได้ไหมเปิดประมาณนี้ร้อนเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เสียงพัดลมท่านแทบไม่ได้ยินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าพัดลมดังวื้อผิดปกติก็ต้องหยุดนะครับจะให้ฟังเสียงพัดลมกันก็ถือว่าโอเคก็ลองจับดูพวกชิปพวกอะไรต่างๆโอเคไหมอะไรไหมนะครับมีหลวมไหมก็เก็บงานเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องมาเก็บงานอีกทีนึงขอบคุณนะครับบางกู๊ดที่ส่งสินค้ามาให้เรา DIY นะครับชงกตัวออนไลน์ส่วนท่านสนใจนะครับสนใจสินค้าท่านจะดูเอาสินค้ารุ่นนี้มาติดสำหรับ DMAC ก็ท่านก็เดี๋ยวผมจะส่งลงลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับท่านก็สามารถที่จะกดลิงก์ได้เลยส่วนวิธีการซื้อขายอะไรต่างๆก็ง่ายมากนะครับก็สินค้าทุกอย่างก็คือมีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ตามสาวน้อยแนะนำต่อจากคลิปนี้นะครับ DIY ครับจังโลกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย